เจออีกแล้วนะกำลังเคลียร์ครับเข้าสวิงแล้วยูโรว่าเจอตัวใหญ่นะครับตรงนู้นได้ไหมใหญ่ขนาดไหนโอ้ยร้องลั่นเลยเดินมาโอ้โหปูสมัยปรับครับเรียบร้อยอะไรกุลาดำครับหลุดแล้วเอาให้ได้เอาให้ได้สวัสดีครับสวัสดีนะท่านพวกผมยูโรวิถีพื้นบ้านครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปแทงกุ้งจับปูดำครับครับ ไปแทงกุ้งกับจับปูดำเหรอใช่ครับวิถีแบบนี้เขาเรียกว่าการส่องกุ้งส่องปูนะยูโรใช่ครับผมแต่คลิปนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ชังเดชเนี่ยมานี่ผมขี่รถมาทะเลครับมาตักเอาน้ำทะเลเอาน้ำเค็มอ่ะเอาไปใส่กุ้งเป็นก็ซื้อกุ้งมาว่าจะไปตกปลาทีนี้มาทะเลเนี่ยแล้วผมเห็นไฟเห็นไฟดวงหนึ่งกำลังส่องๆอยู่ริมทะเลผมก็เลยเดินมาดูเอ้าใครที่ไหนอ่ะทิศแดดเป็นยูโรใช่ไหมใช่ครับมาคนเดียวเลยเหรอใช่ครับผมแม่มาหากินเนาะใช่ครับช่างเด็กก็เลยเออไหนๆก็มาแล้วแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปเป็นวิถีของยูโรเขาเลยแล้วกันนะครับผมมาส่องกุ้งส่องปูเนาะใช่ครับไหนดูได้อะไรบ้างแล้วนี่เพิ่งมาใช่ไหมใช่ครับโอ้ตักปูได้2ตัวแล้วนี่ใช่ครับโอ้โหหมานมาโลกุ้งได้มั้งยังกุ้งได้มาตัวเดียวครับอ่ะแล้วมีอุปกรณ์แบบไหนมานี่วิธีการส่องกุ้งก็ใช้กันแบบไหนดูมีแหลมครับตัวนี้เขาเรียกแหลมใช่ไหมใช่ภาษาบ้านเราเขาเรียกแหลมนะใช่ครับหรือว่าแหลนก็ได้ฉมวกก็ได้เนาะใช่ครับเอาไว้ทำอะไรแทงกุ้งครับเอาไว้แทงกุ้งเนาะใช่แล้วก็มีอะไรอีกสวิงครับอันนี้เป็นสวิงใช่ครับเอาไว้ทำอะไรตักปูดำนี่แหละตักปูตักปลาเนาะใช่ครับผมอ่ะก่อนวันนี้มามีคลิปแบบฟุกๆนะเดี๋ยวขอก่อนจะตักน้ำเค็มกลับบ้านขอถ่ายยูโรเขาด้วยเลยนะยูโรพาหมานไหมวันนี้แน่นอนแน่นอนเหรออ่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราเริ่มไปกันแหมหนุ่มน้อยมาหากินคนเดียวครับไปครับไปแล้วแหมฟุกเจอโดยบังเอิญนี่อุ้ยปูโลปูปูนู่นเห็นไหมดูนะได้ไหมแม่ลงปุ๊บเจอปั๊บเลยได้ยังได้แล้วครับปูดำใช่ไหมใช่ครับอ่ะใส่นี้นี่ได้อยู่ครับใส่หนีบระวังระวังหากับข้าวใช่ไหมใช่ครับหากับข้าวไปฝากใครฝากหญ้าฝากหญ้าเหรออ่ะไปหาต่อแม่ลงมาพอดีเจอเลยครับยูโรว่าเจอตัวใหญ่นะครับตรงนู้นได้ไหมใหญ่ขนาดไหนโอ้ยร้องลั่นเลยเดินมาแม่แยกกันส่องหานะครับโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่จริงเหรอโอ้ยร้องลั่นเลยร้องลั่นเลยระวังระวังระวังเดี๋ยวหอยบาดเดี๋ยวไฟนี้ครับไงอ่ะโอ้โหกูใหญ่สุดที่ได้เลยวันนี้เนี่ยตัวที่ไหนละที่4ที่4ครับแหมยูโรพาหมานซะแล้วครับคืนนี้แค่มาตักน้ำเค็มนะเจอยูโรอ่ะโอ้ยมันจะปีนออกนะโลเนี่ยได้อยู่ครับตัวใหญ่เนี่ยกระป๋องมันต่ำไปอ่ะไปต่อครับได้เท่าไหร่4แล้วเหรอ4แล้วแหมหมานสุดๆครับอ่ะเดี๋ยวเราจะแยกกันหากับยูโรนะเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวลุงจะเรียกได้ครับผมตอนนี้เจอกุ้งนะไม่โดนเหรออยู่ไหมอยู่เอ้าไปแล้วไปนึงนะครับไล่ไปไล่ไปแหลนมันเลดมันจะลื่นโอ้โหจะบอกตัวนี้พลาดนะเจอป่ะได้ไหมไปเรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวใหม่อุ้ยนี่ทะเลตัวใหญ่อะไรอ่ะกุ้งเหรอมันใหญ่กว่าอ่ะแทงสิมาใต้ขาผมแล้วตั้งใจดีๆมองดีๆใครไม่เคยเห็นวิถีแบบนี้เนาะทางใต้เนี่ยเขาจะเรียกว่าโลกุ้งนะครับการส่องกุ้งส่องไฟแทงตอนกลางคืนเนี่ยเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะโลกุ้งเนาะทางใต้ครับโอ้โหตัวใหญ่ไปหลุดเหรอใช่แต่ทางบ้านช่างเดชเขาจะเรียกว่าส่องไฟแทงกุ้งตักปูเออไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่อ่ะไปต่อไปต่อตัวนี้ปูอะไรโลปูสมัยปูสมัยปูตำส้มตำมานะใช่อ่ะตัวมันจะสีม่วงๆเนาะใช่ครับไปแม่ได้เหลืองได้เหลืองยูโรยูโรนี่ตัวนึงเอาเล็งให้ดี
อุ้ยไซส์กำลังสวยเลยเอากระป๋องป๋องไม้ลงมาเอาแหลนเนี่ยแหลนไล่อันนึงเออดูนะนี่วิธีการตักครับหลุดแล้วเอาให้ได้เอาให้ได้หิวอ้าวเอาแหมถ้าปล่อยโล่งๆต้องใช้วิธีฝาดมันขึ้นมาเลยโลอย่างนั้นต้องเอามือไปจับนะอันตรายได้ครับเออได้ยังได้แล้วครับล้างให้ดีดีครับโอ้โดนอีกครับดำอ่ะมาค่อยๆช้าๆพอได้หากินแล้วโลเนาะนี่ดูเว้ยทุกคนโอ้ยไม่ต้องเสียเงินซื้อต้องเอาใบไม้ใส่หน่อยเนี่ยมันขีบมันหนีบกันตรงนี้ตัวเล็กครับทุกคนตัวเล็กแบบนี้เราไม่เอาครับเล็กเกินลูกปูเห็นไหมเนี่ยลูกปูดำนะหรือว่าปูทะเลครับปล่อยไปก่อนได้อะไรกุ้งขาวกุ้งขาวเหรอนี่แหลนแทงกุ้งก็ทำงานเวลาเราส่องไฟแบตเนี่ยเราจะเห็นมันอยู่ในน้ำเนี่ยจะเห็นตาสีแดงๆนะโลใช่ครับอ่ะไปแหมอยู่ดีมาเป็นลูกมือยูโรเลยนะคืนนี้เดี๋ยวช่างณเดชจะให้เขาฉายเดี่ยวไปเลยนะครับจะไม่ได้ไปช่วยเขาจับเขาส่องเนาะอะไรเขาตักได้ก็ได้อะไรหลุดไปมั่งก็ไม่เป็นไรอยากให้เห็นวิธีการหากินของเขาแบบเต็มๆอ่ะเพราะว่ายูโรเองเขาเก่งอยู่แล้วครับมาคนเดียวเนี่ยทั้งค่ำกลางคืนวิธีการแบบนี้คือเราจะเดินตามริมตลิ่งน้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับน้ำจะลึกประมาณแข้งแล้วเราก็เอาไฟแบตเนี่ยส่องไปมันจะเห็นทั่วเลยครับเห็นปูกระตักเห็นกุ้งกระแทงเห็นปลากระจับนะวิถีคนทะเลคนน้ำเค็มครับน่าจะรู้วิธีการนี้นี่หากับข้าวของทะเลก็พอได้กินครับไม่ต้องซื้อโลลุงเจอนี่อีกแล้วปูสมัยปรับครับโดนนี่เวลาเขาเอ้ยจับให้ดีมองให้ดีเจอไหมหายดีตึกเจอไปแล้วป่ะอยู่เดี๋ยวลงแหวกให้ต้องใส่ให้ลึกไม่งั้นมันพุ่งขึ้นมาได้อ่ะใส่ไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยอะไรกุลาดำครับขาวหรือกุลากุลาครับปูดำครับปูดำเหรอเจอปูอีกแล้วนะหมกแล้วน่ะขุดอะเอาดีๆ ดูอยู่ไหมอยู่ครับโอ้หมานเอ๊สนุกเลยครับมาเนี่ยกดทางให้ลึกๆหน่อยนี่ปูดำเดี๋ยวกัดมือไปครับเจ็ดร้อยเอ๊ถังยาวมาเล็กไปเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้ว่าจะเจอเยอะขนาดนี้เหรอโลตรงนี้โตอุ้ยมันอยู่ปากรูเอาแหลนแทงคัดดูไว้ก่อนโลเรียบร้อยโอ้โหวิ่งเข้าตะลิ่งอ้าวนี่ตัวไหนอยู่ปากรูเราต้องสวิงแทงกันรูมันไว้ก่อนเนาะอู้ตัวนี้กล้ามเดียวเจออีกแล้วนะกำลังเคลียร์ครับเข้าสวิงแล้วเอาทีละตัวโลมาเดี๋ยวเลยตัวนี้ออกอันนี้คือเอาถังเดิมไปเก็บสต็อกแล้วนะเอาถังเปล่ามาใหม่ครับเจอ2ตัวปูหินนะปูหินไม่ต้องเอาก็นี่ที่เจอ2ตัวนี่ปูดำตวงปูหินตวงใช่ไหมใช่ถ้ามองผิดเจออีกแล้วนะตะโกนร้องลั่นอีกแล้วครับนั่น เด็กน้อยหากินอยู่ไหมโตไหมโลโตเหรอนั่นมาดูหน่อยอู้โตจริงเนาะเอ๊แล้วก็ได้ปลาดุกมาตัวเหรอก็เราเดินส่องกันมาสักชั่วโมงกว่าๆนะโลนี่พอแล้วใช่ไหมพอแล้วครับขึ้นมาได้กี่ตัวเนี่ยสองตัวเหรออ่ะไปใส่ไปก็เดี๋ยวเรากลับไปสรุปทั้งหมดที่บ้านนะโลใช่ครับผม
ถังเดียวไม่พอใช่ไหมเอาไปโลใช่ครับสองถังเลยเนาะนี่ระวังระวังเอาก็ใบไม้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมากัดกันเออแหน่ค่อยอย่าไปเอาใบไม้ออกนะมันจะกัดกันนี่อ่ะดูวะโอ้โหปูดำเป็นมื้อนี่แบบนี้นี่สิบกว่าตัวนะโลใช่ครับแม่แล้วก็ยังได้กุ้งอีกน่าจะได้สักชามเล็กๆครับแต่ว่ากัดกันกล้ามหลุดเยอะเลยนะใช่ครับแต่ว่าเอามากินอยู่แล้วนะโลก็เดี๋ยวนั่นก็ใส่หม้อต้มเลยเนาะนี่หากับข้าวให้ย่าได้เป็นมื้อแล้วใช่ไหมแบบนี้ใช่ครับอ่ะก็วันนี้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายนะโลใช่ครับมาเจอกันโดยบังเอิญเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยให้โลเอาปูไว้ทำกับข้าวให้ย่าใช่ไหมได้ครับก็เดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยเนาะใช่ครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้ให้กำลังใจยูโรด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวทำไงเอาไว้พบกันใหม่เมื่อไหร่ไว้พบกันใหม่ว่าคลิปหน้าครับผมตอนที่น้ำโตๆเดี๋ยวผมจะพามาส่องปูดำอันนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาส่องอีกใช่ไหมใช่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอมีไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวไว้เราเจอกันข้างหน้าทีไว้ครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายแหมไวจริงเนาะ